มามาลงทะเลปะถามตรงนี้หน่อได้หน่อแม่หน่อมามาช่วย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 นะเฮ้ยแม่เด้อเอาได้กันไหมโอ้อีกาตอนล้มตอนได้เด้อตอนขึ้นได้จะฮู้เอาอย่างเช่นยังเอาปีเกอร์แข่งนี่เอาปากแข่งเอาไว้นั่น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 ตำนี่หล่นขึ้นมันในไหลหัวเนี่ยแหละไอ้ยาแม่มันมายืมมันเอาหน่วยต่างใบเลยไม่ใช่มั่งกำมันยอดเองมดมาได้นะพระราชทานอ่ะเดี๋ยวนี้นะจื้อจื้อครับจื้อนิกเองครับจื้อเดี๋ยวเขามาเปิดหัวคลิปกันนะนี่ครับตอนนี้ครับเขาได้มาตีบอที่หนึ่งบอที่หนึ่งเขาปลูกเป็นบอนี่เขาวางแผนไว้ว่าเป็นปลูกไม่ผลนะเจ้าเนาะก็หลังจากตีลงหูกระจงไปละตอนนี้เขาก็ลงมะม่วงพระราชทานมีจากจันทร์กับผักค่ะจันทร์กับผักเจ้าทั้งหมด50กว่าต้นค่ะมีหลายสายพันธุ์โอ้มีชื่อที่หลายสายพันธุ์มีชื่อที่ติดต้นใช่ค่ะมีชื่อติดที่ต้นหมดเลยโอเคครับผมนี่กำลังจะลงเดี๋ยวเขาจะไปดูแป้งฟังปุ้นต่อเจ้าได้ครับโอ้เสียวนี่ครับพันธุ์มะม่วงพระราชทานนะฮะโครงการผลิตพันธุ์ไม้ผลพระราชทานนี่บ้านชวดบัวต้นมะม่วงมหาชนกนี่นี่ครับลงข้างลงข้างเดินข้างเดินเฉียงไปเลยนั่นแหละนี่ครับตอนนี้กิจกรรมการปลูกเก้ามะม่วงพระราชทานกันมาละเนี่ยน้ำมะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์สี่นี่ครับด้านไหนอันนี้มะม่วงขายตึกเอ้าจะไปกินนั่นเด้อตุกกับตุกละเนี่ยนะมีตึกกับขายตึกวะละเนี่ยมันจะได้มู้นี่แม่มู้จักก็นี่ม่วงขายตึกนี่จักกะเป็นม่วงจะได้ผมกําเกยหันจักจ้ะม่วงนะคะนั่นแหละนี่ๆฮอดน้อยอยู่ก่ะฮอดนักๆเลยแม่นี่อย่างนี้มะม่วงอย่างนี้มะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์4แล้วเฮาควรจะแปลงป้ายจื่อบะม่วงติดไว้ตัวก็แม่เดี๋ยวเพียป้ายนี่มันรุดเฮาบ่ฮู้ว่ามันพันธุ์ไหนเป็นพันธุ์ไหนอะไรนะฮะจะได้ฮู้แหละเพียไผถามอันเดี๋ยวผมขออัดคลิปนี้ไว้ก่อนเพียลืมได้จะมาไล่เอาเป็นเก้าเดี๋ยวลืมไหมดีกว่านี้อันนี้ปลูกเก้าแหลกอยู่เพ่ล่ะเก้าแหลกปูนนะฮะเพ่ล่ะโอเคผมขอไล่จื้อเก้าม่วงตามเก้าเลยเริ่มจากมุมนี้มาคลองไส้ไก่มานะครับเดี๋ยวถ้าน้อยจื้อมันลุดออกไปนี่เฮาบ่ฮู้ละมันเป็นต้นมะม่วงอะหยังเป็นอะหยังก็จะได้มาเช็คจากคลิปนี้นะครับต้นที่1มหาชนกครับมะม่วงมหาชนกต้นที่2มหาชนกเหมือนกันมะม่วงพระราชทานต้นที่3มะม่วงมหาชนกครับ3ต้นติดต้นที่4มะม่วงน้ำดอกไม้มันนี่ต้นที่5น้ำดอกไม้มันต้นที่6มะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์4ต้นที่7มะม่วงขายตึกต้นที่8มะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์4นี่ใครจะไปเอาที่เสียงเสาเด้อมาลุก
ต้นที่9ก็ม่วงเขาลบเพียงเห็นแต่ทางจะอันนี้หน่อยมะม่วงมหาชนกว่าที่ไว้เลยต้นที่9แม่นนะเนาะเดี๋ยวลืมต้นที่9มะม่วงมหาชนกต่อไปต้นที่10นะพบกันแต่ไหนนะเอ้ยระวังนะแม่ตกน้ำนะดิกน้ำนะแต่ฟังจริงลงไปแปลงจะแดงเนี่ยเฮ้ยเปิ้งเห็ดอ่ะดูเปิ้งเห็ดลูกมันว่ามาอยู่ตรงแพร่มันไก่เปิ้งมันเป็นจะอีลูกเปิ้งเปิ้งใครมาปลูกแถวนี้เนาะเนาะต้องแปลงขวาข้ามกันแปลงไม่หวกไม่ยังจะได้ไหมนี่ต้องแปลงขวาข้ามกันแล้วไหมนี่เดี๋ยวต้องเอาไม้ไผ่มาแปลงขวาข้ามนี่เนอผมเอาขบวกวางไว้นี่ก่อนเด้อเดี๋ยวผมท่องจื้อก้มม่วงก่อนเดี๋ยวลืมมะม่วงมันขุนสีนี่เก้าที่สิบนะครับเก้าที่สิบเอ็ดมะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์สี่เก้าที่สิบสองมะม่วงมันขุนสีเก้าที่13มะม่วงมหาชนก9ตี14 14น้ำดอกไม้เบอร์4 14มหาชนกนี่เออคำแล้วสิบสี่ต่อไป15มะม่วงมันขุนสีต่อไป16มะม่วงมหาชนก16แม่ยิ้มมือหนูก่อน17แม่ยิ้มมือหนูก่อน17มะม่วงขายตึก18นี่ม่วงเหรอ18พอฮะนี่อย่างนี้108มะม่วงน้ำดอกไม้มันยิ้ม19ไม่มีภาพรวมภาพแบบนี้เอาค่ะผมย้ำถ่ายภาพรวมแหละ1 2 3 19นี่ม่วงอย่างนี้น้ำดอกไม้เบอร์419น้ำดอกไม้เบอร์4โอเคตอนนี้ได้ถึง19ต้นละต้นละ50มา50ต้นแหละ54ค่ะ54ไปบำรุงฟื้นฟูอยู่3ต้นกับประมาณ50ต้นนี่ครับก็เป็นบรรยากาศการลงพื้นที่ปลูกก็ไม่พระราชทานของกลุ่มพืชพักสวนครัวบ้านสันสลีครับโครงการแอเรียเกษตร19ต้นนี่แปลงบักคันใดคือก่อนขึ้นง่ายหน่อยเอาจุ่มๆเลยนะแม่ทำบันไดให้ละบัดนี้เอาหมอกไม่ซ่าหมอกก็ม่วงซ้ำนะเอามันเต็มๆเลยนี่ครับการหดน้ำต้องใจน้ำจากบ่อนะซึ่งบ่อตอนนี้น้ำก็แห้งแล้วนะฮะต
ตอนนี้ผมบันทึกรายจื่อไว้19ต้นอยู่นะถึงต้นมุมนี้เลยนะแล้วเดี๋ยวก่อยไปว่ากันกำท่าเพิ่นปลูกแล้วเฮาก่อยไปเช็คเข็มกำครับว่าต้นตั้งแต่ต้นที่20ขึ้นไปจะมีต้นหยังพ่องโอ้โหกำลังคอยอย่างดีนะประวันเนาะเอาชุดยอดชุดยอดอ่ะอีกะชุดยอดนี่ยอดนี่สามัคคีคือพลังประวันคนเดียวหรือจะสู้สาว5คนนี่เออใช่4 5คนน่ะมาทอดแล้วข้าวเออท่านแค่หน่อยเนาะเออนั่นปูเก่าหยังอ่ะทั้งปุ่นอ้าวหูกระจงนั่นได้หูกว้างนั่นนี่ครับฟังตั้งนอกเฮาก็เป็นเก้าหูกระจงนะครับรอบในนี่เป็นเก้าม่วงโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับในการขานไล่จืดในตั้งแต่ต้นที่20ต่อไปนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผม